สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การตะลุยโลกใต้ดินสัมผัสอุโมงค์น้ำบาดาลและผมผู้พิทักษ์น้ำบาดาลรับหน้าที่เป็นผู้ดูแลทุกๆท่านตลอดการสำรวจโลกใต้บาดาล Gladwater Explorer ครั้งนี้ครับเมื่อสักครู่นี้ทุกๆท่านก็คงจะได้เห็นแล้วว่าบนพื้นผิวโลกของเรานั้นมีลักษณะภูมิประเทศที่หลากหลายตั้งแต่เป็นภูเขาสูงหุบเขาที่ราบระหว่างภูเขาทะเลทรายที่ราบสูงที่ราบลุ่มน้ำที่ราบชายฝั่งทะเลไปจนถึงพื้นที่เกาะสภาพการดำเนินชีวิตและกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ในแต่ละพื้นที่ก็ล้วนแตกต่างกันออกไปแต่สิ่งที่เหมือนกันก็คือต้องพึ่งพาอาศัยน้ำในการดำรงชีวิตโลกของเรานั้นประกอบไปด้วยน้ำถึง2ใน3ส่วนแต่เอ๊ะน้ำมากมายมหาศาลขนาดนี้ไปอยู่ที่ไหนกันหมดนะก่อนอื่นต้องรู้ว่าน้ำในโลกประกอบไปด้วยน้ำฟ้าหรือน้ำในบรรยากาศที่อยู่ในรูปของไอน้ำเมฆหมอกเมื่อกลั่นตัวก็จะตกลงมาสู่พื้นดินในรูปของน้ำฝนหรือหิมะกลายเป็นน้ำผิวดินอันได้แก่แม่น้ำลำธารห้วยหนองคลองบึงทะเลและมหาสมุทรน้ำบางส่วนจะซึมลงสู่ใต้ดินและถูกกักเก็บไว้ในชั้นดินชั้นหินเป็นน้ำใต้ดินหรือน้ำบาดาล Groundwater ซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่มองไม่เห็นแต่เราสามารถพัฒนาขึ้นมาใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรมความสัมพันธ์ของน้ำทั้ง3ชนิดนี้เรียกว่าวัฏจักรของน้ำท่านทราบไหมครับว่าน้ำในโลกนี้กว่า97%เป็นน้ำในทะเลและมหาสมุทรซึ่งเป็นน้ำเค็มมีเพียง3%เท่านั้นที่เป็นน้ำจืดใน3%นี้เป็นน้ำแข็งที่ขั้วโลกและทานน้ำแข็งถึง2.3%เป็นน้ำใต้ดิน0.69%ส่วนน้ำจืดในแม่น้ำและแหล่งน้ำผิวดินทั้งหลายที่เราเห็นกันอยู่คิดเป็นปริมาณน้ำเพียง0.01%ของน้ำในโลกเท่านั้นเห็นไหมล่ะครับว่าน้ำใต้ดินเป็นน้ำจืดที่อยู่ในรูปของเหลวที่มีปริมาณมากที่สุดบนโลกซึ่งเราสามารถนำมาใช้ได้ทันทีโดยไม่ต้องนำมาละลายอย่างแหล่งน้ำจืดที่เป็นน้ำแข็งทุกวันนี้ทุกท่านคงจะคุ้นเคยกับน้ำผิวดินและน้ำในบรรยากาศกันเป็นอย่างดีแล้วนะครับส่วนน้ำบาดาลที่อยู่ใต้ดินซึ่งเราไม่สามารถมองเห็นได้ล่ะมีที่มาจากไหนกันขณะที่ฝนตกลงมาน้ำส่วนใหญ่จะไหลหลากไปบนพื้นดินจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำและถูกกักเก็บไว้ตามแหล่งน้ำผิวดินต่างๆน้ำฝนและน้ำในแหล่งน้ำผิวดินเหล่านี้ส่วนหนึ่งจะไหลซึมลงสู่ชั้นดินชั้นหินที่อยู่ลึกลงไปใต้ผิวโลกโดยน้ำบางส่วนจะถูกกักเก็บอยู่ตามช่องว่างระหว่างเม็ดดินในบริเวณที่ยังมีการสัมผัสกับอากาศอยู่เราจะเรียกน้ำในส่วนนี้ว่าน้ำในดินซึ่งพืชสามารถนำน้ำส่วนนี้ไปใช้ได้เลยครับต่อจากนั้นน้ำส่วนที่เหลือจะไหลซึมลึกลงไปจนถึงชั้นดินชั้นหินอิ่มตัวด้วยน้ำโดยน้ำจะถูกกักเก็บไว้ตามรูพรุนในช่องว่างระหว่างเม็ดตะกอนหรือตามรอยแตกรอยแยกในหินจนกระทั่งตะกอนหรือหินดังกล่าวมีน้ำแทรกอยู่เต็มไปหมดซึ่งน้ำที่ถูกกักเก็บไว้ในชั้นนี้แหละครับที่เราเรียกว่าน้ำบาดาลหรือ Groundwater และผิวบนสุดของบริเวณที่อิ่มตัวด้วยน้ำนี้เรียกว่าระดับน้ำบาดาลนั่นเองครับ